โอเคครับวันนี้เราจะมาชมงานติดตั้งสุดเจ๋งในรถเบนซ์ CR W 212ให้ปิดกันดีครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่ครับตูสัก10นิ้วของออดิสันครับเป็นตู้สำเร็จรูปจากอิตาลีอย่างดีครับตัวนี้นะครับมาพร้อมพาวเวอร์ในตัวเลยครับยังไม่พอครับเรายังทำเป็นแผงพื้นปิดเรียบร้อยสวยงามครับด้านข้างครับมีทำที่เก็บของด้วยครับนี่ครับงานเงียบนิ่งเลยครับในส่วนของตอนหน้าครับมาพร้อมกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำครับสวัสดีครับคุณเทพครับสวัสดีครับคุณวิลลี่ครับตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับคุณเทพตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Android ตรงรุ่นขนาด10นิ้วครับนี่ตรงรุ่น BMW 212เลยครับสเปคเนี่ยเป็นแรม4ลม64 CPU X ครับซึ่งแรงกว่า CPU 8เนี่ยถึง3เท่าเลยครับโอ้โหสุดเจ๋งเลยนะคุณเทพใช่ครับเข้ารูปหน้าคอนโซลสวยงามเลยครับเหมือนอย่างกับจอรถเบนซ์ตัวใหม่เลยโอ้โหนี่ฮะจอตรงรุ่นเบนซ์ครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับไม่มีการตัดต่อสายสามารถเข้าหน้าระบบเดิมรถได้เลยนี่เดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูแล้วก็ใช้ไอไดรฟ์ตรงกลางได้เลยครับโอ้โหเจ๋งเลยครับแล้วถ้าจะกลับไปยังหน้าจอ Android เนี่ยก็ติ๊กทีเดียวครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนิยมติดจอ Android กันเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันทั้งสะดวกสบายทำงานอะไรได้หลากหลายอย่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองไปใช้งานในแอปยอดนิยมอย่าง Google Map กันครับ Google Map ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับไปเมกาบางนาโอ้สะดวกเลยนะคุณเทพใช่ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับโอ้สุดเจ๋งเลยครับแล้วเรื่องของภาพเป็นไงครับคุณเทพตัวนี้โอ้เรื่องของภาพที่ชัดมากๆครับอย่างกับอยู่ในโรงหนังเลยเดี๋ยวเราลองไปแอปอีกแอปหนึ่งนะครับอย่าง YouTube YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมสักอันกันครับYouTube ครับภาพคมชัดทีนี้สดใสครับจอใหญ่เต็มตาเลยนะคุณเทพนะใช่ครับโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ